ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเผชิญหน้ากับพวกมันดีหรือไม่ปัจจุบันเป็นยามรุ่งสางแล้วและเฉินเซียงยังไม่ได้ย้อนกลับไปพบถังจงเจียเขากำลังคิดว่าหากเผชิญหน้ากับเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิเพียง 1-2 คนจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแต่หากพวกมันมาที่นี่เป็นกลุ่มใหญ่เขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะพวกมันได้นอกจากนี้เขายังรู้มาว่าสกุลทั้ง3ในตระกูลเทพหวังหว่อล้วนให้การสนับสนุนรุ่นเยาว์ของตนเองและพยายามพัฒนาขุมกำลังให้มีเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าสู่ยามเช้าที่ดวงอาทิตย์สาดแสงเฉินเซียงจึงกล่าวขึ้นว่าต้องลองซัดกับพวกมันดูสักตั้งท่าไม่เชื่อว่าพวกมันจะแข็งแกร่งเกินกว่าข้าหลังจากตัดสินใจได้เฉินเซียงจึงตระเวนไปตามผืนป่ารอบนอกเนื่องจากเขาไม่ต้องการต่อสู้ในใจกลางพงไพรท้าพิภพในที่สุดเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิก็เข้าสู่พงไพรท้าพิภพแล้วซึ่งมันมาเร็วกว่าที่เฉินเซียงคาดการไว้เสียอีกมิหนำซ้ำยังมาเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ทว่ากลิ่นอายพลังที่ปรากฏบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและน่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งมันแข็งแกร่งมากจริงๆเฉินเซียงกำหมัดแน่นเมื่อระบุได้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีแค่คนเดียวเขาก็ไม่ลังเลที่จะต่อสู้ไม่กี่อึดใจต่อมาเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิก็ได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าของเฉินเซียงความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันสร้างความประหลาดใจให้แก่เฉินเซียงไม่น้อยเทวบรรพการจักรพรรดิเป็นชายหนุ่มรูปงามมันสวมใส่ชุดคลุมสีทองดูสง่างามยิ่งทว่าดวงตาและรอยยิ้มตรงมุมปากของมันแสดงออกถึงความหยิ่งทนงอย่างที่สุดกลับไปที่ตระกูลกับข้าเสียโดยดีมันกล่าวด้วยรอยยิ้มหยันบอกตามตรงว่าข้าไม่อยากลงมือกับเจ้าเลยจริงๆหากเจ้ายอมจำนนแก่ข้ามันจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายที่ไหนกันสมควรเป็นผลดีแก่เจ้าเสียมากกว่าชายชราหลายคนกำลังเฝ้ารอข้าอยู่หากไปกับเจ้าก็เห็นทีว่าจะไม่ใช่ผลดีสำหรับข้าเลยเฉินเซียงสะแยะยิ้มด้วยสีหน้าท้าทายปัจจุบันตระกูลเทพหวังหว่อรู้ดีว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่พวกมันกลับส่งเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิเพียงคนเดียวเข้ามาตามล่าตัวเขาสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรับรู้ได้ว่าตระกูลเทพหวังหว่อมีความมั่นใจในฝีมือของชายหนุ่มเบื้องหน้าอย่างยิ่งและมันอาจได้รับสมบัติวิเศษที่ทรงพลังติดตัวมาด้วยหากเจ้ายอมจำนนแต่โดยดีผู้อาวุโสในตระกูลจะไม่ทารุณเจ้าชายหนุ่มชุดสีทองยิ้มเย่อหยิ่งตราบใดที่เจ้าส่งมอบทักษบ่มพลังมิตรข้ารับรองว่าเจ้าจะออกจากตระกูลเทพหวังหว่อได้อย่างปลอดภัยพวกเจ้าต้องการทักษบ่มเพาะพลังมิติขนาดนั้นเชียวอย่าฝันเสียให้ยากต่อให้พวกเจ้าทั้งตระกูลคุกเข่าเพื่ออ้อนวอนพ่อจะไม่มีทางส่งมอบมันเป็นอันขาดเฉินเซียงแค้นเสียงพร้อมกระชับตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์หากเป็นเช่นนี้ข้าเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักมาชายหนุ่มชุดทองใส่แย้ยิ้มพร้อมกับผายมืออย่างรวดเร็วครั้นจึงปรากฏลำแสงสีทองพุ่งเข้าหาเฉินเซียงอย่างกระทันหันพลังปราณสีทองพุ่งทะลวงร่างของเฉินเซียงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามจะสามารถจู่โจมได้รวดเร็วและรุนแรงถึงเพียงนี้แม้การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามจะสร้างความเจ็บปวดทรมานแต่เฉินเซียงก็สามารถอดทนต่อมันได้และเมื่อสบโอกาสเขาจึงทะลุมิดออกห่างในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งต่อไปของฝ่ายตรงข้ามหลังจากทะลุมิติออกห่างเขาก็มองเห็นว่ามันระเบิดพลังฝ่ามือออกมาอย่างบ้าคลั่งส่งผลให้พื้นป่าทั้งแถบกลายเป็นเพียงธุลีฝุ่นในฉับพลันเพียงไม่กี่อึดใจพื้นป่าในรัศมีหลายร้อยลี้ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่รกร้างเสียอย่างนั้นแม้เทวบรรพการจักรพรรดิจะมีความแข็งแกร่งมากแต่อันที่จริงมันยังอ่อนหัดเฉินเซียงกล่าวขึ้นในใจก่อนจะขับเคลื่อนพลังผกผันเพื่อล่องหนยามนี้ชายหนุ่มชุดทองตระหนักแล้วว่าการจับตัวเฉินเซียงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะการเปิดทางผ่านมิติของเฉินเซียงที่สามารถหลบหลีกการโจมตีของมันได้อย่างรวดเร็วแม้ชายหนุ่มชุดทองจะมีหลักฐานพลังในจุดสูงของขอบเขตเทวบรรพการเช่นเดียวกันกับเฉินเซียงแต่หากจะเปรียบเทียบในด้านทักษะและชั้นเชิงก็เห็นทีว่ามันจะเป็นรองเฉินเซียงอยู่ไม่น้อยมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นชายหนุ่มชุดทองกล่าวขึ้นครั้นแล้วมันก็โยนมุกสีทองอารามขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงก่อนจะปรากฏตาข่ายสวรรค์ปกคลุมทั่วผืนฟ้าแม้ว่าตาข่ายสวรรค์สีทองจะกำลังร่อนลงต่ำอย่างช้าๆแต่ทว่ามันปลดปล่อยคลื่นพลังมหาศาลเข้ากดดันเฉินเซียงเอาไว้ตาข่ายสวรรค์ช่างทรงพลังอย่างยิ่งหรืออาจเป็นไปได้ว่ามันคืออุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพเมื่อสัมผัสกับคลื่นพลังที่กำลังกดต่ำเฉินเซียงก็ต้องอุทานขึ้นด้วยความตกตะลึง
หลังจากถูกคลื่นพลังกดดันไว้เฉินเซียงจึงขับเคลื่อนพลังพยัคฆ์ขาวทะลวงมิติเพื่อหลบหนีการกักขังของตาข่ายสวรรค์แต่กลายเป็นว่าอำนาจพลังมิติของเขาถูกจำกัดเสียอย่างนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงมีความมั่นใจมากขนาดนี้แท้จริงแล้วมันได้รับสมบัติวิเศษติดตัวมาเฉินเซียงแค่นเสียงขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองตาข่ายสวรรค์ที่กำลังเข้าปกคลุมลงมาอยู่ทุกขณะปัจจุบันเขาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางและดูเหมือนจะไม่มีเวลามากพอให้หลบหนีได้นี่คืออุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพเจ้าไม่มีทางหนีรอดไปได้ฮ่าฮ่าชายหนุ่มชุดทองหัวเราะขึ้นมือทั้งสองข้างของมันถือมุกเอาไว้ซึ่งมุกทั้งสองดวงกำลังปลดปล่อยลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการเชื่อมต่อกับตาข่ายสวรรค์เมื่อมองเห็นเช่นนั้นดวงตาของเฉินเซียงพลันส่องประกายขึ้นทันทียามนี้เขากล่าวกับตนเองขึ้นว่าอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพสมควรมีความแข็งแกร่งอย่างที่สุดส่วนการใช้งานจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยอำนาจพลังระดับสูงดังนั้นมุกทั้งสองดวงที่มันถือเอาไว้สมควรเป็นมุกที่ควบแน่นอำนาจพลังจากผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพตราบใดที่ข้าตัดการเชื่อมต่อระหว่างมุกกับตาข่ายสวรรค์มันก็จะสูญเสียการควบคุมตาข่ายสวรรค์มาเฉินเซียงแค่นเสียงขึ้นครั้งนี้เขาสั่งการให้หนูกลืนสวรรค์ฝูงใหญ่กระโจนเข้าหาชายหนุ่มชุดสีทองอย่างบ้าคลั่งเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นหนูกลืนสวรรค์จำนวนนับพันได้ปรากฏตัวจากทุกทิศทางแม้พวกมันมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าเทวบรรพการระดับต้นจึงกล่าวได้ว่าอ่อนแอกว่าเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิอยู่หลายขุมแต่ต้องไม่ลืมว่าจุดแข็งของหนูกลืนสวรรค์เหล่านี้ก็คือความสามารถในการกัดกินอย่างบ้าคลั่งชายหนุ่มชุดสีทองไม่คาดฝันมาก่อนว่าจู่ๆจะมีหนูประหลาดกระโจนเข้ามารุมถึงมันเช่นนี้และเมื่อมันเห็นหนูกลืนสวรรค์กระโจนเข้าใกล้มันก็จำเป็นต้องปะทุคลื่นพลังสถานเพื่อผลักดันให้หนูกลืนสวรรค์กระเด็นออกไปยามนี้มันปลดปล่อยคลื่นพลังสถานอย่างไม่รู้จบและด้วยหนูกลืนสวรรค์ที่กำลังกระโจนเข้าหาอย่างไม่ขาดสายทำให้มันไม่สามารถมองเห็นเฉินเซียงได้ขณะที่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของมันจำเป็นต้องใช้ควบคุมการปลดปล่อยอำนาจพลังจากมุกสีทองในฝ่ามือทั้งสองข้างตราบใดที่ตาข่ายสวรรค์ยังได้รับอำนาจพลังจากมุกทั้งสองดวงมันก็จะไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลอย่างไรก็ตามปัจจุบันเฉินเซียงควบคุมหนูกลืนสวรรค์ให้เบี่ยงเบนความสนใจของมันได้สำเร็จแล้วดังนั้นเขาจึงส่งหนูกลืนสวรรค์ออกไปอีก200ตัวเพื่อให้พวกมันเข้ากลืนกินอำนาจพลังที่กำลังส่งออกมาจากมุกสีทองทั้งสองดวงแน่นอนว่าหนูกลืนสวรรค์ไม่เคยทำให้เฉินเซียงต้องผิดหวังเมื่อพวกมันเข้าขวางกั้นลำแสงพลังที่ส่งออกจากมุกพลังท้าพิภพก็ส่งผลให้ตาข่ายสวรรค์ถูกตัดขาดการเชื่อมต่อจากอำนาจพลังท้าพิภพทันทีผ่านไปไม่นานเฉินเซียงจึงสังเกตได้ว่าแสงเรืองของตาข่ายสวรรค์กำลังเจือจางลงทุกขณะและเมื่อแสงเรืองจากตาข่ายสวรรค์เลือนหายคลื่นแรงกดดันที่เคยถาโถมจึงเป็นอันหมดสิ้นทันใดนั้นเฉินเซียงก็ได้ขับเคลื่อนพลังพยัคฆ์ขาวทะลวงมิติก่อนจะปรากฏตัวอย่างด้านบนของตาข่ายสวรรค์ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางตรงจุดศูนย์กลางของตาข่ายสวรรค์ยังมีมุกอีกหนึ่งดวงเฉินเซียงคว้ารับมันพร้อมเก็บเข้ากระจกเทพ6วิธีจากนั้นจึงควักตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์ออกมาปะทุพลังอย่างบ้าคลั่งตัดกลับมาทางด้านของชายหนุ่มชุดทองในที่สุดมันก็สามารถผลักดันฝูงหนูกลืนสวรรค์ออกไปได้ทั้งหมดแต่แล้วมันก็ต้องตกตะลึงขีดสุดเมื่อพบค้นว่าตาข่ายสวรรค์ของมันเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์อันมหาศาลเทพอสูรแห่งเตาสวรรค์ทั้ง6แผ่เสียงคำรามลั่นพร้อมกันทันใดนั้นตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์จึงระเบิดคลื่นพลังลำแสง6สีสันเข้าหาชายหนุ่มชุดสีทองในฉับพลันชายหนุ่มชุดทองกรีดร้องสุดเสียงเนื่องจากพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ที่กำลังบดขยี้ได้ฉีกกระชากจิตวิญญาณของมันอย่างทารุณเมื่ออำนาจพลังจากตราประทับเข้าปะทะผืนพิภพจิตวิญญาณและกายเนื้อของชายหนุ่มชุดทองพลันแตกสลายไปพร้อมกับแรงระเบิดที่ก่อตัวขึ้นคลื่นพลังสถานออกรอบทิศทางปัดเป่าผืนป่าจนราพนาศูนย์นับตั้งแต่ครั้งอดีตการพงไพรท้าพิภพมีความเงียบสงบมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันมันกลับเกิดความโกลาหลขึ้นมาเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เหล่าชายชราที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าล้วนเกิดความตื่นตระหนกและไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อการต่อสู้อันดุเดือดสิ้นสุดลงเฉินเซียงจึงออกจากที่เกิดเหตุทันทีหลังจากนั้นไม่นานนักก็ได้มีชายชราหลายคนปรากฏตัวขึ้นยามนี้พวกเขามองเห็นผืนปากลายเป็นสถานที่รกร้างขณะที่คลื่นพลังผันผวนไปทั่วพื้นที่ใกล้เคียงไม่อยากเชื่อว่าที่นี่จะมีการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของใครกันพวกเราอยู่ในนี้เสียจนหัวงอกหัวเทากันหมดแล้วแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหรือจะเป็นฝีมือของคนที่เพิ่งเข้ามาการต่อสู้เมื่อครู่ก่อนมีกลิ่นอายจากอำนาจพลังท้าพิภพปรากฏขึ้น
สมควรเป็นการใช้งานมุกพลังท้าพิภพเพื่อควบคุมอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพมีเพียงตระกูลเทพหวังหว่อเท่านั้นที่ใช้งานอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพด้วยวิธีนี้จากกลิ่นอายพลังที่ตกค้างก็ชัดเจนแล้วว่าคนที่ถูกฆ่าตายเป็นคนของตระกูลเทพหวังหว่อข้าอยากรู้จริงๆว่าใครกันที่ลงมือฆ่าพวกมันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้ตระกูลเทพหวังหว่อจะต้องส่งเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิเข้ามาตามล่าใครคนนั้นอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องออกสืบค้นเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเพียงแค่เฝ้ารอก็จะได้รับชมความบันเทิงแล้วฮ่าฮ่าใครคนนั้นมีความแข็งแกร่งจนน่าเหลือเชื่อมันไม่เพียงดับสังหารเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิแห่งตระกูลเทพหวังหว่อไปเท่านั้นแต่ยังยึดครองอุปกรณ์เทพชั้นทาพิภพไปอีกด้วยเห็นทีว่าตระกูลเทพหวังหว่อจะต้องเดือดดานจนแทบคลั่งแม้ปัจจุบันเฉินเซียงได้ออกห่างจากที่เกิดเหตุมาแล้วแต่เขายังได้ยินเสียงชายชราเหล่านั้นพูดคุยกันผ่านหนุกลืนสวรรค์ยามนี้เขาประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าในพงไพรท้าพิภพจะมีชายชราหลบซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากและดูเหมือนว่าชายชราเหล่านั้นไม่ได้ประทับใจในตระกูลเทพหวังหว่อสักเท่าไรนักพื้นป่าในเขตแดนพงไพรท้าพิภพมีความแปลกประหลาดอย่างยิ่งแม้ว่ามันถูกทำลายไปในครั้งการต่อสู้อันดุเดือดแต่เพียงไม่นานพื้นดินและพืชพันธุ์ต่างๆก็ได้มีการฟื้นฟูอย่างช้าๆผ่านไปไม่นานพื้นดินที่ถล่มทลายกลายเป็นหลุมลึกก็ได้กลับคืนสภาพดังเดิมขณะที่ต้นไม้เจริญเติบโตหนาแน่นจนเป็นผืนป่ารกทึบปัจจุบันมันไร้ซึ่งร่องรอยการต่อสู้หลงเหลือสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งจากการต่อสู้ที่รุนแรงทำให้เฉินเซียงต้องสูญเสียหนูกลืนสวรรค์ไปหลายสิบตัวแต่มันไม่ถือเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงเพราะว่าเขาสามารถให้การก่อกำเนิดหนูกลืนสวรรค์ได้เรื่อยๆตราบใดที่เขาถ่ายเทอำนาจพลังสู่มุกปีศาจจากพัดหนูก็จะให้การก่อกำเนิดหนูกลืนสวรรค์ขึ้นมาได้กล่าวได้ว่าหนูกลืนสวรรค์ช่วยให้เฉินเซียงมีความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามยามนี้เขาได้ส่งตัวหนูกลืนสวรรค์ออกไปสอดแนมตามสถานที่ต่างๆเพื่อคอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิที่อาจเข้ามาที่นี่เพิ่มเติมแน่นอนว่าพวกมันจะต้องส่งคนเข้ามาเพิ่มครั้งนี้พวกมันสูญเสียเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิไปพร้อมๆกับอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพก็สมควรส่งตัวตนที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเฉินเซียงนึกตรองในใจสำหรับอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพที่เฉินเซียงยึดครองมาได้ยังถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขาเป็นเพราะเขาไม่มีอำนาจพลังท้าพิภพจึงไม่สามารถเปิดใช้งานมันได้ในตอนนี้ตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่พวกมันจะเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งดังนั้นข้าจำเป็นต้องระวังให้มากเฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขาค่อนข้างผิดหวังเพราะต้องการทดลองใช้งานอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพแต่เขาไม่มีอำนาจพลังท้าพิภพให้ขับเคลื่อนมันได้ใช่แล้วหากซื้อจริงและคนอื่นๆทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพได้สำเร็จพวกนางจะมีอำนาจพลังท้าพิภพเมื่อถึงเวลานั้นพวกนางจะส่งผ่านอำนาจพลังให้แก่ข้าเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อตระหนักได้เช่นนั้นเขาจึงฝากความหวังไว้กับเจียงซื้อจริงยิ่งขึ้นหากว่าเจียงซือจริงทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพได้สำเร็จเจียงซือเหมยก็จะก้าวเข้าสู่ขอบทาบเทิบทาบทาบไปพร้อมๆกับนางและหลังจากนั้นจะเป็นคราวของหลงชิวมู่หลงชิวมู่เป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งหากว่านางประสบความสำเร็จในการทะลวงระดับเฉินเซียงก็มั่นใจว่านางจะกลายเป็นตัวตนที่น่าพรั่นพรึงอย่างที่สุดเนื่องจากนางเป็นหญิงสาวมากประสบการณ์และชำนาญในด้านการต่อสู้เฉินเซียงล่องหนด้วยพลังผกผันพร้อมกับเข้าซ่อนตัวในโพรงต้นไม้ตราบใดที่กลิ่นอายของเขาไม่รั่วไหลก็จะไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามค้นพบได้ไม่รู้ว่าอาวุโสถังกำลังทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหมาะที่จะไปพบเขาเฉินเซียงพึมพำขึ้นเขาตั้งใจว่าจะปลิดตัวสักระยะแต่หากว่าสุสานท้าพิภพเปิดตัวขึ้นเขาจะออกตามหาถังจงเจียทันทีปัจจุบันถังจงเจียพักอยู่กับมิตรสหายของเขาเมื่อได้ข่าวว่าเฉินเซียงเอาชนะเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิและยึดครองอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพได้เขาก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งยามนี้เขากำลังเอาใจช่วยให้เฉินเซียงจัดการกับเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิแห่งตระกูลเทพหวังหว่อได้ทั้งหมดผ่านไปหลายวันที่เฉินเซียงซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้แต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้รู้สึกถึงแรงสั่นไหวจากภาคพื้นขณะที่หนูกลืนสวรรค์พบสัมผัสกลิ่นอายพลังอันน่าพรั่นพรึงกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หากว่าเฉินเซียงไม่ได้อยู่ในพงไพรท้าพิภพเสียแล้วเขาจะต้องคิดว่าตัวตนที่กำลังเข้ามาใกล้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพมันมีความเร็วสูงมากกระทั่งหนูกลืนสวรรค์ยังไม่สามารถจับสังเกตได้เฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความตกตะลึงเป็นไปไม่ได้มันกำลังตรงมายังทิศทางของข้าแม้หนูกลืนสวรรค์จะไม่สามารถจับสังเกตได้ทันแต่พวกมันสามารถสัมผัสกลิ่นอายได้ชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังเคลื่อนที่มายังตำแหน่งของเฉินเซียงจริงๆยามนี้เฉินเซียงค่อนข้างตกตะลึงอย่างยิ่งเพราะเขามั่นใจว่ากลิ่นอายของตนเองไม่ได้รั่วไหล
ฉะนั้นแล้วฝ่ายตรงข้ามก็สมควรไม่สามารถใช้ทักษะลับระบุตำแหน่งของเขาได้บ้าจริงหรือจะเป็นไปได้ว่าพวกมันยังมีวิธีการอื่นที่ใช้ค้นหาตัวข้าเฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาทันทียามนี้เขารู้สึกว่าตระกูลเทพหวังวออาจมีผู้เชี่ยวชาญบางคนฝึกฝนทักษะลับที่คล้ายคลึงกับทักษะทำนายชะตาสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายตำแหน่งตนเองออกจากโพรงต้นไม้อย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขาก็ค้นพบคลื่นพลังที่กำลังถาโถมเข้ามาใกล้เป็นอำนาจพลังที่รุนแรงยิ่งอย่าบอกนะว่าพวกมันเป็นขอบเขตท้าพิภพเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความรู้สึกหวั่นหวั่นครั้นแล้วเขาตัดสินใจเปิดทางผ่านมิติในฉับพลันก่อนจะพบว่าตำแหน่งเดิมของเขามีคลื่นพลังเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งชั่วอึดใจต่อมาท้องฟ้าเหนือพงไพรท้าพิภพจึงแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานขณะที่เบื้องล่างปรากฏทะเลเพลิงลุกลามแน่หล่ะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เฉินเซียงใช้ซ่อนตัวเมื่อครู่ก่อนเมื่อเฉินเซียงหันกลับไปมองเห็นทะเลเพลิงลุกชนเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกพรั่นพรึงหากว่าเขาไม่เร่งย้ายตำแหน่งออกมาเสียแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตนเองจะเป็นเช่นไรบ้างระหว่างนั้นเขาก็เลยเห็นสายอสุนีบาดฟาดผ่านในตำแหน่งเดิมอย่างบ้าคลั่งดูเหมือนพวกมันยังไม่รู้ว่าข้าหลบหนีออกมาแล้วมิฉะนั้นมันจะไม่โจมตีเช่นนี้เฉินเซียงพึมพำพร้อมสูดหายใจลึกเขาตระหนักได้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ตระกูลเทพหวังว่าส่งตัวออกมาในครั้งนี้มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งพับผ่าสิพวกมันกำลังพุ่งตรงมายังตำแหน่งของข้าเสียอย่างนั้นเฉินเซียงสบถ.ขึ้นยามนี้เขาไม่รู้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการใดระบุตำแหน่งของเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงเร่งเปิดทางผ่านมิติย้ายตำแหน่งอีกครั้งในฉับพลันหลังจากเขาเคลื่อนย้ายตำแหน่งจึงค้นพบว่าตำแหน่งที่เดิมของเขาปรากฏเส้นสายอสุนีบาตจำนวนนับไม่ถ้วนฟาดประดังลงมาเสียงอื้ออึงส่งผลให้ผืนป่าพังพินาศอย่างทันทีทันใดเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ได้เปิดทางผ่านมิติย้ายตำแหน่งอยู่ตลอดเวลายามนี้เขาไม่กล้าหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นสถานที่อันตรายยิ่งบัดนี้พงไพรท้าพิภพเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งแล้วแม้เหล่าชายชราที่อาศัยอยู่ในพงไพรท้าพิภพจะเกิดความตื่นตระหนกแต่พวกเขาเหล่านั้นหาได้ประหลาดใจอย่างไรไม่เป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่าตระกูลเทพหวังหว่อที่ถูกใครบางคนยั่วยุโทสะย่อมทำให้พวกมันเดือดดาลและตามล่าอย่างบ้าคลั่งพวกมันมีมากถึง7คนมิหนำซ้ำยังอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันชัดเจนแล้วว่าพวกมันระบุตำแหน่งของข้าได้ดังนั้นข้าจะลอบโจมตีพวกมันได้ยากมากที่สำคัญพวกมันมีการป้องกันที่ทรงพลังเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาตระหนักได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกมันแข็งแกร่งกว่าเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิคนก่อนเสียอีกไม่รู้เลยว่าตระกูลเทพหวังหว่อให้การสนับสนุนด้วยวิธีใดถึงทำให้รุ่นเยาว์ของพวกมันแข็งแกร่งได้เพียงนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ